สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมพลนาถคุณผลินและรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับทางอมรินทร์นะครับแบบนี้นะฮะแน่นอนครับเราเจอกันนะฮะก็ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันในหลายเรื่องกันไปนะครับแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันวันนี้อีกครั้งหนึ่ง18เมษายนแล้วนะครับวันนี้ครับตามสัญญาถ้าว่าใครได้ติดตามนะครับครั้งที่แล้วมีโอกาสได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับจากทางเพจ Money Buffalo ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวเรื่องของการเงินแบบที่ทุกคนสามารถที่จะนำไปใช้กันได้จริงๆแบบที่ไม่ยากจนเกินไปนะฮะแล้วก็มีคนสนใจถูกอกถูกใจกันมากครั้งที่แล้วเราโฟกัสเนี่ยนะครับกันเรื่องของการออมก่อนซึ่งจริงๆถูกต้องนะฮะได้เงินมาอย่างแรกที่จะคิดคือไม่ใช่คิดใช้คนคิดออมก่อนนะครับหลังจากนั้นมาดูซิเราต้องใช้เท่าไหร่หลังจากที่ออมได้ตามที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแล้วค่อยคิดเรื่องการลงทุนแต่ในระหว่างทางนี้ควรศึกษาหาข้อมูลความเข้าใจกับเรื่องของการลงทุนไว้ก่อนนะครับวันนี้ครับเราจะคุยกันต่อแล้วกันนะครับการออมถือว่าจบแบบคร่าวๆด้วย15นาทีนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีคุณจักริดกิจการรัฐบุตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจากเรื่องของการออมครั้งที่แล้วที่คุณจักริดพูดว่าควรมีการออมเงินเหมือนกับเงินฉุกเฉินของชีวิตเท่ากับอย่างน้อย6เดือนของรายจ่ายจำเป็นของเราเช่นถ้าเราใช้รายจ่ายจำเป็นนะแบบยังชีพอ่ะนะฮะ6,000 บาทต่อเดือนเราควรจะต้องมีเงินที่วางไว้ในบัญชีของเรานิ่งๆอย่างน้อย6เดือนคือ 36,000 ใช่ครับครับถ้าเราทำตรงนี้ได้แล้วมาคิดต่อเรื่องการลงทุนได้ถูกต้องครับอ่ะถ้างั้นเรามาพูดเรื่องการลงทุนกันโดยภาพรวมการลงทุนของในคนไทยเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าห่างไกลคือถ้าเกิดเราไปมองตัวเลขในที่ตลาดหลักทรัพย์เขาพูดออกมาว่าตอนนี้มีนักลงทุนที่อยู่ในระบบเราเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกว่าน้อยครับน้อยจริงๆแล้วก็เรื่องของการลงทุนหลายๆคนยังมีภาพจำหรือว่าถ้าเกิดไปถามลูกคุณพ่อคุณแม่ครับผ่าน40มานี่คือบอบช้ำเขาก็จะมีการส่งต่อความคิดหรือประมาณนี้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานพอสมควรว่าอย่าลงทุนเลยลงไปก็ขาดทุนอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นเหมือนแรงต้านเบาๆว่าทำให้คนเราในยุคนี้ครับอาจจะยังไม่ค่อยศึกษาเรื่องการลงทุนเท่าไหร่แต่ว่าต้องบอกว่าแนวโน้มดีขึ้นนะครับเด็กรุ่นใหม่เริ่มลงทุนมากขึ้นแล้วครับผมแต่ก็เช่นกันครับเด็กรุ่นใหม่พร้อมที่จะลงทุนแต่ก็ลงทุนโดยอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงค่อนข้างจะเยอะใช่ถ้าอย่างนั้นทันทีที่ได้เงินมาและออมได้ตามสมควรนะครับแบบที่เราคุยกันแล้วสิ่งแรกสำหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นลงทุนควรรู้จักกับอะไรก่อนถ้าเกิดให้ผมแนะนำเลยสำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นลงทุนจริงๆนะครับอยากแนะนำไปที่กองทุนรวมก่อนกองทุนรวมข้อแรกอยากเอาง่ายๆเลยเหมือนกับผมฝากให้กับมืออาชีพลงทุนให้กับเราครับเพราะว่าอย่างนึงคือกองทุนรวมเนี่ยมันมีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ต่ำใกล้เคียงเงินฝากมากจนไปสูงขนาดอสังหาริมทรัพย์ทองคำน้ำมันหรือว่าหุ้นเนี่ยก็อยู่ในกองทุนรวมเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็คือเอาง่ายๆก็คือลองเลือกดูครับแต่จะได้ไม่ต้องบริหารจัดการเองใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านทุกคนเนี่ยก็มีประกอบสัมมาอาชีพเป็นของตัวเองอยู่แล้วเราก็ต้องใช้เวลาทำงานตื่นเช้าไปทำงานตอนเย็นกลับมาเราก็เหนื่อยแล้วถูกไหมครับจะให้มาศึกษาเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าจะมาให้ดูกราฟทุกคืนเนี่ยผมว่าก็ดูโหดร้ายไปหน่อยนะครับการใช้กองทุนรวมเนี่ยมันก็จะช่วยทุ่นระยะเวลาตรงนั้นเราได้เราอาจจะตรวจสอบทุก6เดือนก็พอว่าเฮ้ย6เดือนผ่านไปเนี่ยกองทุนรวมนี้ยังเป็นกองทุนรวมที่ performance ดีอยู่หรือเปล่าถ้าดีอยู่เราลงทุนต่อได้สบายไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ดีเราก็แค่เปลี่ยนกองทุนครับกองทุนประเภทเดียวกันที่ลงทุนในหุ้นเหมือนกันก็มีเป็นร้อยกองทุนครับเราก็เลือกกองทุนใหม่ใส่เข้าไปคืออันนี้เป็นปัญหาอย่างนึงหรือว่าผมใช้คำว่าเป็นจิตวิทยาการลงทุนรูปแบบนึงครับว่าคนเรามักจะชอบคิดว่าเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องหาเวลาซื้อถูกและขายแพงให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราลองศึกษาเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมครับแล้วมองย้อนหลังกลับไปนิดนึงเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นนะครับหรือว่าตลาดการลงทุนทั่วไปเนี่ยกราฟที่มันขึ้นครับมันจะเป็นค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆปีในระยะยาวสิ่งที่ผมกำลังจะเสนอก็คืออย่าไปจับจังหวะการลงทุนเลยครับมันโอกาสสำเร็จเนี่ยแม้กระทั่งนักลงทุนมืออาชีพที่เขาเซียนๆมากเนี่ยก็ยังผิดเลยนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถนักลงทุนมือใหม่สามารถทำได้ครับก็คือการที่เราลงทุนทิ้งเงินไว้แล้ววางเงินไว้ในระยะยาวถ้าเรายิ่งลงทุนได้ยาวเท่าไหร่ครับผลตอบแทนก็จะยิ่งสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นอย่างตลาดหุ้นบ้านเราครับผลตอบแทนย้อนหลังอยู่มากกว่า 10% ต่อปีนะครับครับ 10% ต่อปีก็คือถ้าเราฝากเงินตอนนี้ 1% ถูกมั้ยครับแต่ตลาดหุ้นถ้าเราวางได้ประมาณ12ปีขึ้นไปครับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงมากกว่า 10% ขึ้นไปอีกต่อปีครับงั้นหมายความวางเงิน100เอากลมๆง่ายๆนะครับ10ปีผ่านไปมันจะขึ้นเป็น200ได้แต่ว่าแน่นอนครับระหว่างทางมันจะมีขึ้นมีลง100ที่เราลงอาจจะเหลือ80อาจจะขึ้นไป150กลับมา120กับไป108มันจะขึ้นลงแบบนี้ครับตามความเสี่ยงของการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าดูระยะสั้นเราอาจจะใจหายใจคว่ำเจ็บปวดนิดนึงครับได้ง่ายๆแต่ถ้าดูระยะยาวถือว่าดีมากถือว่าอย่างน้อยก็คือดีกว่าฝากเงินใช้คำนั้นละกันครับผมในแง่ผลตอบแทนใช่ครับใช่ครับอ
ผมเอาแบบเกณฑ์แบ่งง่ายๆก่อนแล้วกันครับเอาเป็นรับความเสี่ยงไม่ได้กับรับความเสี่ยงได้ก่อนรับความเสี่ยงไม่ได้คือคนที่เห็นเงินติดลบแล้วนอนไม่หลับครับมีครับมีจริงๆคือคนที่พอเห็นเงินติดลบปุ๊บเป็นกังวลกังวายทำไมมันติดลบทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับเรียกรับความเสี่ยงไม่ได้แต่ถ้าสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยการลงทุนอ่ะมันก็มีขาดทุนถูกไหมครับเราลงทุนสมมติว่าทำร้านกาแฟลงทุน 50,000 ขายไม่ได้ปิดกิจการมันขาดทุน 50,000 นี่ก็เรียกขาดทุนรูปแบบนึงการเล่นหุ้นการซื้อกองทุนก็เป็นเหมือนกันครับเราจ่ายเงินไว้ร้อยหนึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความผันผวนเราไม่สามารถชนะตลาดตลอดเวลาได้เงินไว้ร้อยหนึ่งถ้าเงินมันเหลือ80ยังแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจว่าการที่มันลงเหลือ80เนี่ยเพราะอะไรทำไมแล้วเราก็จะรู้ว่ามันอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นมาได้เนี่ยครับเนี่ยครับคนที่รับความเสี่ยงได้จะเป็นลักษณะที่รู้ว่าตลาดมันเป็นแบบไหนซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนนะครับรับความเสี่ยงได้แหละแต่ผมแค่เชื่อว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังลงทุนคืออะไรอยู่ดังนั้นถ้าเกิดให้ผมแนะนำจริงๆครับถ้าอยากเริ่มต้นลงทุนจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ใช่เงินแต่เป็นความรู้ครับเราต้องมีความรู้ก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะซื้อคืออะไรเราซื้อคนเราจะซื้อรถสักคันซื้อมือถือสักเครื่องยังเซิร์ช Google เลยถูกไหมครับครับทำไมซื้อกองทุนผมเห็นหลายๆคนแค่ยกหูหาเพื่อนเปิดพันทิปหรือว่าถามเพื่อนว่าได้ชื่อย่อมาปุ๊บซื้อเลยซึ่งมันแปลกครับกับการที่เราปกติเวลาเราซื้อของอย่างอื่นเรามีการเปรียบเทียบราคามีเว็บต่างๆเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนดูสเปคแต่ว่าอย่างเรื่องของการลงทุนนะครับผมก็อยากจะให้เหมือนเราซื้อของอันนึงเหมือนกันศึกษาให้มันรู้จริงๆครับแล้วเราก็เปรียบเทียบเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วเราพอเราเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นความผันผวนตรงนี้ครับเราจะเข้าใจมันมากขึ้นเราก็จะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเองครับครับผมนะฮะมาพูดคร่าวๆสักนิดนึงหลายคนอาจจะรออยู่แค่บรรทัดสุดท้ายนะครับเหมือนกับที่คุณจักริดบอกว่าทำไมแค่โทรหาเพื่อนแล้วก็ถามว่าแกลงทุนอะไรดีอ๋ออันนี้เหรออ้าวได้ฉันซื้อตามแกนะฮะแต่ในที่สุดหลังจากอธิบายแทบตายมักจะจบลงตรงที่คำถามว่าเออแล้วลงทุนอะไรดีแนะนำตัวไหนดีขอชื่อย่อหน่อยเป็นอันว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ผ่านสงกรานต์ไปแล้วนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งผ่านไปแต่ก็กำลังดูท่าทิศทางกันไปด้วยเป็นอันว่าสถานการณ์เท่าที่มันเห็นตอนนี้ฝุ่นตลบประมาณนี้นะครับเท่าที่ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมองว่าอะไรน่าลงทุนน่าจับตาก็ได้น่าจับตาผมก็ยังมองว่าเป็นหุ้นไทยนะครับคือถ้าเกิดเอาแบบเชิงลึกนิดนึงเนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้ยังค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับแล้วผมก็มองว่าถ้าเกิดเรามองว่าหุ้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยเคยไปออลไทม์ไฮที่ประมาณ 1,850 แถวๆนั้นบวกลบนิดหน่อยครับตอนนี้อยู่แถว 1,600 ซึ่งมันก็ลบลงมา 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองในเรื่องของ valuation ของตลาดหุ้นแล้วครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยน่าเก็บพอสมควรแต่ว่าต้องเลือกตัวเก็บพอสมควรนะครับแต่ว่าหรือว่าหากองทุนรวมเก็บก็ได้ในระยะยาวผมว่าก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่ผมแนะนำไปว่าผมก็ไม่ได้ค่อยแนะนำให้เหมือนกับจับจังหวะการลงทุนเมื่อไหร่เน้นลงทุนถือยาวลงทุนทุกๆเดือนเดือนละ5,000 ไปเรื่อยๆครับแบบนี้จะสามารถสร้างเวลในระยะยาวได้เหมือนกันครับครับผมนะครับวันนี้เราน่าจะได้เข้าใจในหลายๆแง่มุมของการลงทุนมากขึ้นนะครับเช่นกันนะฮะก็รายการทุกครั้งที่เราเจอกันระยะเวลาที่เราคุยกันประมาณนี้เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเราก็เข้าใจในหลายแง่มุมแต่ไม่สามารถที่จะนี่คือทั้งหมดของการลงทุนฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันทุกๆวันครับเราจะหาแง่มุมแบบนี้นะครับนำเสนอรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มาแบ่งปันความรู้นะครับให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับคุณจักริดนะครับจาก Money Buffalo ตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันกับรวยหุ้นรวยลงทุนสักครู่ครับ